นับสนุนโดย Nestle Wafer กรอบสนุกเป็นยังไงบ้างกับ2ช่วงแรกในเรื่องอักษรญี่ปุ่นจำกันได้ทำกันได้เข้าใจหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกนะอักษรภาษาญี่ปุ่นยังมีอีกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราต้องมาต่อกันค่ะแต่สำหรับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนั่นคือช่วงติวโต้แฟร์กับการที่ติวเตอร์ของเราเนี่ยจะหยิบคำถามที่ถามเข้ามาเนี่ยมาตอบกันใครที่มีคำถามแล้วยังไม่ได้ถามไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามนะโพสต์ได้เลยค่ะ facebook.com/ตื่นมาติวแล้วเดี๋ยวติวเตอร์ของเราตอบให้แน่นอนสำหรับช่วงนี้สนับสนุนโดย Nestle Wafer กรอบสนุกเราไปติวกันต่อเลยช่วงที่3แล้วติวโต้แฟนครับหลังจากก็ได้ทบทวนตัวอักษรญี่ปุ่นกันไปแล้วในช่วงติวจนตื่นกับติวจนแตกนะครับก็วันนี้คุณโฮมกลับมาพบกับเด็กๆนะครับในช่วงติวโต้แฟนนะครับเพราะมีคำถามจากทางบ้านนะใน Facebook ติดมาติวส่งมาเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ดีใจมากๆเพราะว่าชุดนี้ค่อนข้างจะธรรมดาสุดแล้วครับหลังจากใส่เป็นอุลตร้าแมนมนุษย์ยอดมนุษย์ต่างๆหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะรีแลกซ์นิดนึงนะครับก็ช่วงติวโต้แฟนวันนี้ครับมีคำถามจากทางบ้านมาเยอะเลยนะครับอย่าลืมว่าใครมีคำถามเนี่ยส่งมาทาง Facebook ตื่นมาติวได้นะครับคำถามแรกวันนี้ครับมาจากน้องนับทองไทยกรสั่งนะครับครูพี่ฮอมคะคำว่าหลับฝันดีภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรคะหลับฝันดีแสดงว่าต้องมีเพื่อนญี่ปุ่นหรือแฟนญี่ปุ่นแน่ๆเลยครับถึงอยากบอกคำนี้กับเขานะครับคำว่าหลับฝันดีคนไทยก็อะไรเอ่ย Good night ใช่ไหมครับราตรีสวัสดิ์นะญี่ปุ่นครับจะบอกว่าโอยาซึมิโอยาซึมิซึ่งย่อมาจากโอยาซึมินาไซนะครับอันนี้แปลว่าราตรีสวัสดิ์โอยาซึมิอินาไซเนี่ยละได้นะครับถ้าสั้นๆคือโอยาซึมิมาจากโอยาซึมินาไซแปลว่าราตรีสวัสดิ์นะครับราตรีสวัสดิ์แต่อย่างบางคนต้องการพูดว่าราตรีสวัสดิ์นะฝันดีนะนะครับก็คือคำว่าฝันคือคำว่ายูเมะแปลว่าฝันนะครับยูเมะคำว่าดีเราใช้คำว่าย่อยย่อยนะครับจะบอกว่าย่อยยูเมะพร้อมกันเร็วย่อยยูเมะย่อยยูเมะก็แปลว่าฝันดีนะนะครับย่อยแปลว่าดีนะครับยูเมะแปลว่าฝันฝันนะครับโยยูเมโอก็คือแปลว่าฝันดีนั่นเองครับพร้อมกันจากโอยาซึมิโยยูเมโอโอยาซึมิโยยูเมโอราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะนะครับโยยูเมโอนะครับก็เราไปฝึกใช้ดูนะครับบอกเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นก่อนนอนนะครับโอเคมาดึงคำถามข้อต่อมากันดีกว่าจ้ะนะครับก็เป็นคำถามของควินซังนะครับน้องควินซ์นะครับนามสกุลอ่านยากมากหวงเต้อะไรสักอย่างนะครับส่วนมากภาษาญี่ปุ่นเขาใช้ตัวอักษรแบบไหนกันครับระหว่างฮีราการะนะครับกับคาตาการะผมเห็นบางทีเนี่ยใช้ผสมกันนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนไหนใช้ตัวไหนตอนไหนใช้คันจิตอนไหนใช้ฮีราการะสิจะรู้ยังไงดีครับภาษาญี่ปุ่นตัวมันมัวซัวมัวซัวเนอะเดี๋ยวก็มีตัวภาษาญี่ปุ่นตัวภาษาจีนก็คือว่าปกติญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีคำศัพท์ของเขาใช่ป่ะอย่างน้องๆเคยเรียนคำศัพท์อะไรบ้างครับจะได้เปล่าคำศัพท์อะไรดีคำศัพท์อะไรดีเอ่ยเอาเป็นคำว่าญี่ปุ่นละกันง่ายๆญี่ปุ่นเขาเรียกว่านะครับนิฮงนิฮงญี่ปุ่นนะครับนิฮงนิฮงนิฮงญี่ปุ่นนะจ๊ะอยากบอกว่าฉันอยากไปญี่ปุ่นน่ะนิฮงเอะนะครับอิคิไตนิฮงเอะอิคิไตเดสเอามาเร็วนิฮงเอคิไตเดสนิฮงเอคิไตเดสฉันอยากไปญี่ปุ่นครับนิฮงเอคิไตเดสนิฮงแปลว่าญี่ปุ่นใช่ไหมครับญี่ปุ่นอีคิไตแปลว่าอยากไปอยากไปอย่าจำผิดนะครับไม่ใช่อีไตนะจ๊ะถ้าอีไตคือเจ็บนะครับนิฮงอีไต้นะเจ็บญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับบางคนที่ชอบเขาอีไต้มากนะอีคิไต้ครับอยากไปนะครับอีคิไต้เดสอยากไปเชียงอยากไปเชียงใหม่ก็เชียงใหม่เอะอีคิไต้เดสเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นประโยคภาษาญี่ปุ่นเลยเนอะอันนี้เขาเรียกตัวอักษรฮีราการะก็ใช้เขียนแทนคำศัพท์ของญี่ปุ่นนะครับทีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีการติดต่อกับประเทศจีนใช่ไหมครับมันก็รับเอาตัวอักษรจีนมาใช้นะครับก็เป็นปัญหาของนักเรียนต้องจำเพิ่มนะครับอย่างคำว่านิฮง
จะเขียนเป็นตัวอักษรฮีราคานะก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรจีนก็ได้ครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าตัวนี้นะนีฮงจะเขียนแบบนี้หรือเป็นตัวอักษรจีนก็ได้นี่เขาเรียกว่าตัวอักษรคันจินะครับคันจิก็คือเปลี่ยนจากตัวญี่ปุ่นเป็นตัวจีนนั่นเองครับอย่างคำว่าอยากไปก็คือเขียนแบบบนก็ได้เดี๋ยวจะเขียนแบบนี้ครับอิคิไตเดสนะครับก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวอักษรคันจิก็คือเขาเอารับมาให้มันดูกระแดะไฮโซมากขึ้นนะครับก็เป็นปัญหาของเราต้องจำเพิ่มนะครับส่วนตัวอักษรคาตาคานะใช้ตอนไหนครับตัวอักษรคาตาคานะนะครับก็ใช้เขียนพวกคำทับศัพท์เป็นหลักคำทับศัพท์นะจ๊ะอย่างเช่นชื่อพี่โฮมอย่างเงี้ยนะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับโฮมก็จะเขียนว่าโฮมูโฮมูภาษาอังกฤษนะครับหรืออะไรครับ be the star นะครับก็เป็น be เป็นต้นนะคือเป็นชื่อชาวต่างชาตินะชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษจะเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะรวมถึงพวกคำเรียนเสียงจ้ะคำเรียนเสียงนะครับเช่นญี่ปุ่นนะครับน่ารักมากครับไก่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาร้องว่าโคเกโกโกนะโคเกโกโกคนไทยร้องเลยครับคนไทยเอญี่ปุ่นครับโคเกโกโกโคเกโกโกนะครับก็จะเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะเหมือนกันนะครับอย่างคำว่าไก่ร้องครับโคเกโกโกโคเกโกโกนะครับเป็นเสียงไก่ร้องญี่ปุ่นนะครับก็คือจะเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะเหมือนกันโอเคนะครับมาถึงอีกข้อนึงแล้วกันนะยังเวลาเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวบางคนจะน้อยใจว่าตอบน้อยจังเลยอีกสักข้อนึงนะครับเอาเป็นข้อของน้องพัชริดาแล้วกันนะพัชริดาสางนะสีธงชัยนะครับตัวอักษรญี่ปุ่นนะครับส่วนมากใช้อักษรฮีราคานะหรือคาตาคานะนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันใช้ปนกันนะครับถ้าเป็นฮีราคานะเนี่ยเขียนตัวคำศัพท์ญี่ปุ่นนะครับบางครั้งเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรคันจิก็ได้ส่วนตัวอักษรคาตาคานะจะเขียนพวกคำทับศัพท์คำเรียนเสียงต่างๆนะครับก็คือมีการใช้ปนกันถามว่าอันไหนมากกว่าต้องเป็นฮีราคานะใช้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวเบสิกกว่าเนอะนะครับดังนั้นน้องๆก็ต้องพยายามจดจำจ้ะทั้งตัวอักษร3แบบให้ได้นะครับอย่างเบื้องต้นเนี่ยพี่ผมจะสอนตัวฮีราคานะกับคาตาคานะไปก่อนนะครับส่วนคันจิไว้เดี๋ยวมีเวลาค่อยมาเสริมๆกันนะครับก็อย่าลืมว่าน้องคนไหนมีคำถามนะครับอย่าลืมส่งมาทาง Facebook ตื่นมาติวของเราได้นะครับเพราะว่าพี่โฮมเนี่ยจะคอยอัปเดตคำถามอยู่ตลอดเวลาจ้ะก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับช่วงติวโตแฟนกับพี่โฮมนะครับช่วงหน้าพบกับพี่แพรวในช่วงติวยันโตกับการแนะนำอาชีพน่าสนใจของวันนี้คืออาชีพ Business Analyst นะครับเป็นเรื่องของอาชีพแบบไหนยากแค่ไหนเกี่ยวกับธุรกิจยังไงอย่าลืมติดตามพี่แพรวในช่วงติวยันโตนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตื่นมาติวก็พี่โฮมจะมาพบกับน้องๆทุกวันศุกร์เวลา6โมงเช้าถึง7โมงเช้านะครับก็ช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย Nestle Wafer กรอบสนุกครับ今日はこれで終わります頑張ってください